สวัสดีค่ะและนี่คือตำนานตามนัดพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาเล่าเรื่องราวตำนานความเชื่อรวมถึงประวัติเกจิคณาจารย์ต่างๆค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากซื้อลอตเตอรี่แบบถูกกฎหมายแนะนำเลยค่ะที่บุญมีมังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์แบบถูกกฎหมายปลอดภัยมั่นใจขึ้นเงินได้ 100%หลายคนคงจะเคยได้ยินเรื่องของมักกรีผลหรือนารีผลพันไม้ที่มีความลี้ลับพิศวงและมักจะปรากฏเรื่องราวตำนานมากมายอยู่ทั้งในนิทานชาดกก็ดีวรรณคดีไทยก็มีค่ะเรียกได้ว่ามีหลากหลายตำนานหลากหลายความเชื่อและในวันนี้ตำนานตามนัดขอหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยมาเล่าสู่กันฟังให้กับทุกๆคนแล้วกันนะคะเขาว่ากันว่ามักกรีผลเนี่ยเป็นพันไม้ตามความเชื่อจากตำนานป่าหิมพานต์เป็นพืชที่ออกผลเป็นหญิงสาวเมื่อผลสุกแล้วจะกลายเป็นหญิงสาวงามอายุราวๆประมาณ16ปีค่ะที่ศีรษะจะมีขั้วติดอยู่นิ้วมือทั้ง5เรียวยาวเท่ากันมีผมยาวสีทองดวงตากลมโตคอเป็นปล้องไม่มีโครงกระดูกนะคะแต่ว่าสามารถส่งเสียงได้เหมือนมนุษย์จริงๆมักกรีผลที่ยังอ่อนอยู่จะมีลักษณะเหมือนคนนั่งคุกเข่าเมื่อโตเต็มที่จึงจะเหยียดตัวเหมือนคนยืนตัวตรงและมีขนาดเท่าคนจริงๆพวกบรรดาฤาษีกินนอนวิทยาธรหรือว่าคนทันคนทันในที่นี้นะคะจะหมายถึงเหล่าเทวดาที่เล่นเครื่องดนตรีค่ะบรรดาพวกที่ยังมีตัณหาอยู่ก็มักจะมารอกันที่โคนต้นเมื่อผลสุกก็จะแย่งชิงกันบางก็เด็ดไปทำภรรยาบางก็เอาไปฝึกควบคุมจิตควบคุมจิตนะคะจะเป็นลักษณะของการที่เอามักกรีผลนะคะที่มีกลิ่นหอมโตเต็มที่เป็นหญิงสาวงามไปตั้งเอาไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็ทำการฝึกจิตเพื่อไม่ให้จิตนะคะมันแตกหรือว่าตบะแตกนั่นเองแต่ที่สำคัญมักกรีผลจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง7วันก็จะแห้งเหี่ยวไปจากที่เราๆนะคะเคยได้ฟังได้ยินเรื่องของพระเวสสันดรที่พาพระนางมัทรีไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์พร้อมด้วยบุตรธิดานั่นก็คือกันหาชารีค่ะเท้าสักกะเทวราชหรือว่าพระอินทร์ทรงเป็นห่วงว่าพระนางมัทรีเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างโสภาบางครั้งต้องออกหาอาหารผลไม้ตามลำพังเพียงคนเดียวหากเหล่าฤาษีกินนอนหรือคนทานเข้ามาพบเห็นก็อาจจะไม่สามารถระงับกิเลสตัณหาแล้วล่วงศีลได้จึงเนรมิตต้นมักกรีผลไว้รอบทิศรวม16ต้นเมื่อเหล่าฤาษีกินนอนหรือว่าคนทานนำไปเสพสำวาดฤทธิ์ก็จะเสื่อมจึงต้องบำเพ็ญเพียรใหม่นี่นะคะคงจะเป็นด่านป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้ใดไปทำร้ายพระนางมัทรีได้เทพธิดาที่ได้อุทิศตนไปเกิดเป็นต้นมักกรีผลเหล่านั้นจึงถือว่าเป็นผู้สละตนเองเพื่อสร้างบารมีโดยมีส่วนช่วยให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรได้สำเร็จทานบารมีในชาตินั้นค่ะและเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2535ค่ะเรื่องราวของมักกรีผลตกเป็นข่าวคลึกโครมตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆในประเทศไทยเปิดเผยว่ามีซากคล้ายกับซากสัตว์แห้งๆคู่หนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ซ้ำยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆซึ่งพระครูโกศลวิริยกิจวัดพระปางมุนีจังหวัดสิงห์บุรีผู้ครอบครองระบุว่าเป็นมักกรีผลและได้มีการนำไปเอ็กซเรย์แล้วพบว่าไม่มีโครงกระดูกสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อค่ะเขาก็สันนิษฐานไปต่างๆนานาว่านี่อาจจะเป็นทารกที่ผิดปกติหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าลูกกอกท่านเล่าว่ามักกรีผลคู่นี้ได้มาจากหลวงพ่อจรัญทิตะธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีแต่เดิมมักกรีผลเป็นของหลวงพ่อวัดกลางทุ่งจังหวัดลพบุรีหรือเรียกว่าสมภารตุสมภารหมายถึงเจ้าอาวาสค่ะว่ากันว่าหลวงพ่อตู้รูปนี้ในอดีตชาติท่านเคยบำเพ็ญพจน์เป็นฤาษีอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์และมีเพื่อนฤาษีที่บำเพ็ญพจน์อยู่ด้วยกันที่นั่นมาแต่อดีตชาติเมื่อดับขันธ์ก็ได้มาเกิดเป็นหลวงพ่อตู้ในชาตินี้
วันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อตุ๊แสดงธรรมโปรดญาติโยมอยู่นั้นได้มีชายชราคนหนึ่งมีลักษณะที่ผมยาวรุงรังเนื้อตัวสกปรกและมีกลิ่นเหม็นสาบสภาพของชายชราไม่ต่างจากพวกคนเร่ร่อนพเนจรได้เดินเข้ามาในศาลาและขอความเมตตาอาศัยอยู่ที่วัดประมาณ7วันญาติโยมทั้งหลายพากันหลีกหนีด้วยความรังเกียจแต่หลวงพ่อตู่ค่ะหาได้แสดงอาการรังเกียจเช่นนั้นไม่ท่านไต่ถามความเป็นมาและบอกกับชายชราว่าจะมาอยู่มากกว่า7วันอาตมาก็ไม่ติดขัดอะไรท่ามกลางเสียงห้ามปามจากญาติโยมที่มาร่วมทำบุญเกรงว่าอาจจะเป็นพวกติดเหล้าเมากัญชาอาจจะมาขโมยของที่วัดหลวงพ่อตุ๊ท่านก็ไม่ได้สนใจเสียงเหล่านั้นเลยค่ะหากแต่จะจัดหาข้าวหาปลาอาหารรวมถึงที่หลับที่นอนและดูแลชายชราเป็นอย่างดีเมื่อชายชราอยู่ที่วัดได้ครบ7วันก็มากราบนมัสการลาไปโดยขอให้หลวงพ่อตุ๊เดินออกมาส่งที่นอกวัดหลวงพ่อท่านเป็นสมภารที่มีจิตใจเมตตาถือปฏิบัติธรรมขันห้าท่านจึงยิ้มแย้มและก็ไม่ว่าอะไรและมีน้ำใจเดินไปส่งจนถึงประตูหลังวัดเมื่อถึงหลังวัดค่ะชายชราก็ได้ก้มลงกราบหลวงพ่อและกล่าวว่าพระคุณเจ้าผู้มีศีลสัจจะบริสุทธิ์มีเมตตาก่อนจากไปกระผมอยากจะถวายของสิ่งหนึ่งให้แก่พระคุณเจ้าเราจึงได้มอบผ้าให้หลวงพ่อตุ๊เก็บรักษาไว้และกล่าวกับท่านว่านับจากนี้อีก4ปีท่านจะมรณภาพให้รีบทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสมภารตุ๊ก็รับมาชายชราก็จากไปเมื่อท่านขี้ผ้าออกก็มีหนังสือขอมบอกเหตุการณ์ว่ามักกะรีผลทั้งสองผลนี้ข้าพเจ้าได้มาจากป่าหิมพานต์มอบเป็นของขวัญให้สมภารไว้ที่นี่และบอกเหตุการณ์ไว้ในหนังสือนั้นอีก 2-3 บรรทัดหลวงพ่อเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของอัศจรรย์ก็เรียกโยมในวัดให้ออกมาและให้รีบตามหาชายชราแต่เมื่อลูกศิษย์วิ่งตามชายชรากลับไปก็กลับไม่เห็นใครเลยราวกับว่าชายชราผู้นั้นได้หายตัวไปเสียแล้วเมื่อหลวงพ่อกลับมาดูยังที่พักของชายชราที่นอนที่เคยมีกลิ่นเหม็นนั้นกลายเป็นควันธูปควันเทียนหอมอบอวลไปทั่วที่นอนของชายชราผู้นั้นเขาเล่าต่อๆกันมาว่าชายชราผู้นั้นอาจเป็นเทวดาแปลงกายมาและอดีตชาติเคยเกิดเป็นฤาษีในป่าหิมพานต์หรือว่าเป็นเพื่อนของหลวงพ่อตุ๊นั่นเองค่ะหลวงพ่อก็ได้เก็บรักษามักกะรีผลไว้อย่างมิดชิดแล้วเร่งสร้างกุฏิกรรมฐานจนเสร็จเป็นที่ป่าปลื้มยินดีสำหรับท่านและเมื่อครบเวลา4ปีค่ะท่านก็ถึงแก่มรณภาพเมื่อหลวงพ่อตุ๊มรณภาพแล้วลูกชายคนโตได้นำห่อผ้ามักกะรีผลนั้นไปฝากไว้กับหลวงพ่อจรัญเพราะคิดว่าตนเองค่ะอาจจะไม่มีบุญบารมีเพียงพอที่จะเก็บสิ่งอัศจรรย์สิ่งที่มีคุณค่าแบบนี้เอาไว้หลวงพ่อจรัญท่านเป็นพระอยู่ที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นพระที่ลูกชายของหลวงพ่อตุ๊ศรัทธาและเลื่อมใสเป็นอย่างมากหลวงพ่อจรัญหรือพระครูภาวนาวิสุทธิ์ท่านมีชื่อเสียงจากการเป็นพระนักพัฒนาพระนักเทศและพระวิปัสสนาจารย์เน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการฝึกจิตวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน4เมื่อท่านเปิดดูก็รู้ว่านี่คือมักกะรีผลเพราะว่าท่านเคยได้เห็นมาแล้วครั้งหนึ่งหลวงพ่อท่านเคยเล่าให้ญาติโยมฟังว่าแต่ก่อนนั้นท่านเองก็ไม่เชื่อเรื่องมักกะรีผลเลยแต่เมื่อประมาณปีพ.ศ.2495ท่านกับคณะเดินทางไปร่วมการประชุมศาสนสัมพันธ์ที่ประเทศศรีลังกาเมื่อประชุมเสร็จก็ขอออกเที่ยวทัศนาเพราะว่าที่ประเทศศรีลังกาค่ะมันมีประวัติความเป็นมาเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่สำคัญและน่าสนใจเป็นอย่างมากและท่านก็ได้ขึ้นไปยังบนภูเขาศรีคิริยากับแม่เนื่องอิ่มสมบัติซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการของนายสัญญาธรรมศักดิ์ค่ะท่านกับแม่เนื่องก็ได้นั่งภาวนา
หลวงพ่อจรัญเกิดปวดปัสสาวะค่ะแม่เนื่องจึงได้ชี้ทางบอกว่าให้ลงไปทางนี้ตรงนั้นมันเป็นป่าหลวงพ่อท่านก็ลงไปเรื่อยๆจนเข้าไปในถ้ำไปเจอกับพระสิงหนพระสิงหนก็คือพระสงฆ์ที่บวชอยู่ในประเทศศรีลังกาค่ะลักษณะของท่านคือท่านมีหนวดเคารุงรังห่มผ้าสีดำนั่งเจริญกรรมฐานภาวนาอยู่ในถ้ำหลวงพ่อจรัญท่านก็ได้ยกมือไหว้พระสิงหนก็ส่งภาษาสิงหนกลับมาและก็ชี้ไปที่ฝาผนังถ้ำหลวงพ่อจรัญจึงเหลียวไปดูพบสีกาหน้าตาสวยงามมีความโสภาหน้าทัศนาชมแถมยังมีกลิ่นหอมเหมือนน้ำหอมขวดราคาเป็นพันมันหอมมากเลยทีเดียวหลวงพ่อจรัญก็ได้แต่คุ้นคิดอยู่ในใจว่าพระองค์นี้แย่มากไม่น่าเอาสีกามาไว้ในถ้ำไม่มีผ้านุ่งแต่ประการใดแต่เมื่อหลวงพ่อจรัญพิจารณาดูด้วยวรณญาณก็รับรู้ได้ว่านี่คือลักษณะของมัคคลีผลตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากเรื่องพระเวสสันดรเมื่อท่านได้สนทนากับพระสิงหนหลายประการหลวงพ่อจรัญขออธิษฐานต่อหน้าพระสิงหนว่าข้าพเจ้ามีบุญวาสนาประการใดขอให้ข้าพเจ้าพกมัคคีผลในประเทศไทยให้จงได้และต่อมาท่านก็ได้พบและได้ดูแลรักษามัคคีผลดังที่เราได้เล่ามาในขั้นต้นค่ะและนี่ค่ะคือประวัติเรื่องราวความเป็นมาของมัคคีผลหรือนารีผลที่เรานะคะเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นในหนังสือเป็นในนิทานหรือว่าได้ยินมาจากคำบอกเล่าของคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าแม้กระทั่งไปฟังเทศที่วัดก็จะได้ยินเรื่องราวของมัคคีผลนารีผลอยู่บ่อยๆและถ้าทุกคนนะคะชอบฟังเรื่องราวแบบนี้นะคะหรือว่าอยากจะแนะนำว่าอยากฟังเรื่องอะไรอยากรู้ประวัติอะไรค่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะเรามีทั้งหมด2ช่องทางค่ะนั่นคือ Facebookแฟนเพจเที่ยวได้ไม่ลบหลู่แล้วก็ YouTube ค่ะช่องสุด9อย่าลืมเข้ามาฟังพอดแคสต์วันละนิดให้ชีวิตมีสาระวันนี้สวัสดีค่ะ